วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากอดีตแกนนำพันธมิตรซัดประยุทธ์ทรยศมวลชนนิรโทษตัวเองลอยแพคดีกปปส.และนปช.นายพิภพธงชัยอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าแนวทางประยุทธ์ล้วนเป็นไปเพื่อตัวเองและพวกกลุ่มทหารที่ยึดอำนาจจากฐานมวลชนกปปส.และมวลชนคนเสื้อแดงนปช.เขานิรโทษกรรมให้ตัวเองแต่ไม่นิรโทษกรรมให้มวลชนทั้งสองกลุ่มและแกนนำอ้างว่าทั้งสองกลุ่มทำผิดกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายในคดีอาญาธรรมดาในขณะที่กลุ่มทหารประยุทธ์ทำการล้มล้างรัฐธรรมนูญซึ่งมีความผิดฐานกบฏถ้ายึดอำนาจไม่สำเร็จเช่นเดียวกับกบฏบวรเดชและกบฏวังหลวงหรือกบฏหมอเหลงรศ130สมัยรัชกาลที่6ก็ต้องถูกตั้งข้อหากบฏประยุทธ์กับพวกยึดอำนาจสำเร็จล้มการเลือกตั้งกลับออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้เฉพาะตัวเองและพรรคพวกลอยแพแกนนำกปปส.และลอยแพแกนนำนปช.ถ้าไม่เรียกว่าเป็นคนทรยศมวลชนที่กลุ่มทหารชุดนี้ใช้เป็นฐานเป็นข้ออ้างทำรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญจะให้เรียกคณะทหารชุดนี้ว่าอะไรพิภพธงชัย4มีนาคม2564ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ